มาต่อกันที่ภาพยนตร์สารคดีที่กำลังจะออกอากาศให้ได้ชมกันนะคะกับการติดตามการเร่ร่อนจากเหนือจรดใต้ของประเทศไทยค่ะเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าก็ทำให้เด็กหนุ่มชาวโรฮิงญานะคะต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดก็ถูกนำเสนอผ่านมุมมองของอดีตเด็กเร่ร่อน5คนค่ะในภาพยนตร์สารคดีเรื่องทางผ่านของบีระชีวิตไร้รากของเด็กเร่ร่อนทางไทย PBS ค่ะเคยทำหมดอ่ะหนีความยากจนจากบ้านเกิดในประเทศพม่ามาได้รับความช่วยเหลือให้อาศัยในมูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแต่บีระกับเลือกใช้ชีวิตเร่ร่อนเพราะต้องการแสวงหาอนาคตที่ดีกว่าจนต้องตกอยู่ในวังวนของธุรกิจการค้ามนุษย์และยาเสพติดเรื่องจริงของเด็กหนุ่มชาวโรฮิงญาถ่ายทอดโดยทีม891นานาสเตชันในภาพยนตร์สารคดีทางผ่านของบีระชีวิตไร้รากของเด็กเร่ร่อนสะท้อนปัญหาของกลุ่มคนไร้สัญชาติที่ยังคงตกค้างในสังคมไทยเป็นจำนวนไม่น้อยผ่านมุมมองของเยาวชนนักทำหนังทั้ง5ผู้มีประสบการณ์ตรงจากการเคยเป็นเด็กเร่ร่อนในอดีตคิดว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยเราอยู่กับมันมาโดยตลอดแล้วก็โดยเพื่อนๆของเราเองก็มีพื้นฐานเป็นคนเร่ร่อนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะสะท้อนถึงปัญหาเด็กเร่ร่อนที่มันเกิดขึ้นมากมายซึ่งเพื่อนๆมากมายที่เขาอยู่บนสะพานอะไรเงี้ยค่ะชีวิตของเขาที่เราเนี่ยต้องไปเห็นแล้วก็ไปลงพื้นที่ตลอดเวลาเนี่ยเราอยากจะให้ประเด็นตรงนี้ให้ได้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้อะไรเงี้ยค่ะผมว่าเขาก็ต้องการที่เขาสามารถที่จะอยู่เหมือนคนปกติได้เช่นเขาอยากจะได้มีที่นอนที่ไม่ต้องไปวิ่งหนีใครใช่ไหมเมื่อเขาหิวเขาคนอยากจะได้มีกินเมื่อเขาอยากเรียนเขาอยากได้เรียนหนังสือผมคิดเขาต้องการเหมือนที่เราต้องการโดยสรุปคือเรื่องปัจจัย4เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สุดนะครับโดยเฉพาะที่เขาสามารถจะอยู่อย่างคนที่มีคนรักเขาได้อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นพื้นฐานแรกที่เขาต้องการสารคดีเรื่องทางผ่านของบีระเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าประเด็นสำคัญทางสังคมนั้นไม่จำเป็นจะต้องถูกนำเสนอแบบหนักๆหรือในข่าวเท่านั้นสิ่งที่เรียกกันว่าสารคดีเชิงข่าวถ้าผู้ทำนะมีความเข้าอกเข้าใจในประเด็นอย่างชัดเจนมีแรงผลักดันมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์งานที่ดีๆมีความพยายามที่จะสร้างสรรค์ออกมาในเชิงศิลปะเนี่ยผมว่ามันสามารถสร้างการรับรู้ที่มีน้ำหนักมีพลังที่สามารถที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้นะฮะแบบเด็กคนอื่นนึกว่าสิ่งที่เรามองเห็นอยู่กว่า 2,000 กิโลเมตรจากเหนือสุดแม่สายสู่ชายแดนใต้มาเลเซียที่อดีตเด็กเร่ร่อนทีม891นานาสเตชันเดินทางตามรอยเส้นทางที่บีระเคยผ่านไม่เพียงใช้ทักษะการผลิตสื่อที่พวกเธอมีบอกเล่าวงจรชีวิตของเด็กเร่ร่อนสู่สังคมหากยังหวังจุดประกายให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่อไปในวงกว้างทางผ่านของบีระชีวิตไร้รากของเด็กเร่ร่อนออกอากาศตอนแรกในวันพฤหัสบดีที่11ตุลาคมเวลา22 นาฬิกาทางไทย PBS